อนนี้นะคะมาดูการเตรียมใบนะคะเตรียมใบเพื่อทำกลีบกระทงนะคะที่ต้องทำเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้ใบเล็บคุดชนิดพันกระจกเขาเรียกว่าเล็บคุดกระจกนะคะเราเลือกใบที่มีขนาดเท่ากันนะคะนี่คือเราเลือกใบที่สวยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นำชั้นในก็สีค่อนข้างจะออกสีเหลืองอ่อนนะคะดูนะคะออกไปเลยนะคะขอให้บานๆใช้กรรไกรตัดแม็กเย็บทำไมนะคะสาธิตอีกครั้งหนึ่งชมพูนะคะเอาวางให้อยู่เดือนหนึ่งเท่ากันพยายามทำกลีบให้เท่ากันนะคะจะทำแบบนี้ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการประกอบกระทงกันต่อไปนะคะเราทำเอาต้นกล้วยมาเพื่อให้กลีบมันโค้งเราจะใช้มีดนะคะเฉือนตรงนี้ออกนิดนึงนะคะให้เป็นครึ่งให้โค้งนะคะทีนี้มาดูวิธีการกลีบแรกนะคะจับแบบนี้เลยเห็นไหมคะกลีบจะเอียงนะคะเราใช้ลวดตัวยูเรียงกันเลยนะคะต้องเอาสีขาวนะคะสีขาวสีขาวเรียงก่อนนะคะใช้ข้างในที่มีสีขาวนะคะเรียงเรียงให้เต็มเลยนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะกระทงชั้นแรกนะคะต่อไปเราจะทำชั้นที่สองกันใช้สีชมพูนะคะสับวางตรงนี้นะคะให้ตรงนี้เรียงกันจะได้สวยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะคือกระทงจากใบเล็บคุดกระจกค่ะทำไปงี้ไปเรื่อยๆนะคะวางไปเรื่อยๆค่ะกระทงชั้นที่2เสร็จแล้วนะคะสวยงามนะคะทีนี้มาดูเราก็เอาชั้นที่3ประกอบกันเทคนิคนะคะเราใช้วัสดุอะไรก็ได้นะคะหนุนตรงนี้ต่อไปสีชมพูนะคะแบบเอียงนะคะแล้วก็ใช้ตัวยูกดนะคะค่อยสลับสับนะคะกดแน่นๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะรอบที่3เสร็จแล้วใช่ไหมคะสวยงามมากนะคะกลับกระทงโล่งและกรรไกรตัดนะคะส่วนที่เกินออกเดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงนี้กันนะคะจะนำดอกดาวเรืองนะคะตัดตรงนี้ออกเสียบด้วยไม้กัดนะคะเสียบด้วยไปเลยค่ะไม้กัดนะคะค่อยๆเลียงไปเต็มเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเราปักดอกดาวเรืองให้เต็มเลยนะคะข้างในสีเข้มข้างนอกสีอ่อนสวยไหมคะต่อไปมาดูการเทียนนะคะอาจจะเทียนสีขาวก็ได้นี่ลวดก้านดอกไม้นะคะเสียบไปเลยค่ะเสียบเข้าไปประมาณ1เซนนะคะเก็บลงไปเลยค่ะทูบนะคะเสร็จแล้วค่ะกระทงจากใบเล็บคุดกระจกนะคะลองไปทำดูนะคะติดตามครูน้ำฟ้ากระทงแบบใหม่ๆนะคะจากใบไม้ชนิดต่างๆโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ